ก็นับว่าเป็นคู่ที่ถูกเชียร์อย่างมากให้พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างนักชาลีและกามินหรือว่าจีกามินดาวติ๊กต็อกสาวเกาหลีใต้ที่เป็นคู่จิ้มของหนุ่มนักแฟนคลับชงกันหนักมากเมื่อขึ้นไลฟ์และก็ล่าสุดก็มีการขึ้นไลฟ์พูดคุยกันก็มีบางช่วงบางตอนที่หนุ่มนักโทรไลน์ที่เขียนบทตัวอักษรย่อของชื่อสาวกามินเป็น GM นอกจากนี้หนุ่มนักก็ต้องทำท่าส่งจุ๊บให้ด้วยก็ต้องบอกเลยว่าทำไปเขินไปจนคนดูก็เขินตามไปด้วยเรียกได้ว่าเสียอาการแบบสุดๆอย่างเห็นได้ชัดเจนก่อนจะลงไลฟ์ท่ามกลางเหล่าแฟนคลับคอมเมนต์แซวทั้งที่บอกว่าทุกคนว่าชาลีกับกามินใครข้างรักกว่ากันครับสรุปคนที่เขินที่สุดไม่ใช่กามินหรือว่านัชชาลีแต่ก็คือกูเองวันนี้กามินชาลีเขาลุกหน้าทั้งสองเลยเอ๊ะคนอะไรเขินได้สุดยอดเหมาะกว่านี้ไม่มีอีกแล้วโลกช่างเบี่ยงมาเจอกันจนได้ก็คือว่าตอนนี้สงสัยผมคงจะเป็นเบาหวานแน่ๆเพราะว่าแนกกามินแน่นอน FC ตายตายชาลีเขินจนเก็บอาการไม่อยู่แล้วเป็นต้น